ดีเจ้าสบายดีเจ้ากับทักทายสบายดีไปยังพ่อแม่พี่น้องในอเมริกาแคนาดาอลาสก้าฮาวายสมาชิกบูเดเดทีวีที่เคารพทุกท่านแล้วก็ท่านที่รับชมทั่วโลกเจ้าวันนี้ก็หอมอยู่ที่วัดพระนอนขอนตาลในโครงการสะพานบุญปีที่8ของทางบูเดเดทีวีก็เวลาตามที่เรานัดไว้ประมาณ9โมงนะเจ้าตอนนี้เราอยู่ในศาลาที่เตรียมไว้จะมีพิธีการถวายลงศพนะเจ้าวันนี้ก็ทำกับอายเพื่อจะมีถวายข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็การสืบชะตาต่อชีวิตตามประเพณีทางล้านนาเฮาก็ทำกันอยู่ทุกปีพร้อมทั้งรายชื่อนะเจ้าก็ผมเอามาจากอเมริกาทั้งหมดแล้วสำหรับท่านที่ร่วมทำบุญทำกุศลกันส่วนงัวควายอยู่ข้างนอกเจ้าเดี๋ยวช่วงที่เราออกไปข้างนอกเราจะพาออกไปชมไปเบิ่งพร้อมกันนำกับพี่น้องในอเมริกาแคนาดาอลาสก้าฮาวายก็ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ไปยังทุกท่านที่ร่วมทำบุญบอกว่าจะเป็นทุกโครงการที่เราทำบอกว่าจะเป็นจิตอาสาเพื่อนมะเร็งยากจนระยะสุดท้ายที่เรารักษาผู้ป่วยมะเร็งรวมทั้งโครงการคลินิกสงฆ์รักษาพระที่ป่วยอาพาธก็เป็นปีที่8นำกันฉะนั้นบอกว่าจะเป็นโครงการบุญโครงการไหนก็ตามก็ถือว่าเรามีบุญมีกุศลที่ได้มาเจอกันมีบุญมีกุศลที่ได้มาทําบุญนํากันนะเจ้าเกิดมาเฮาก็มีก็ตัวเกิดมาทรัพย์สินที่แท้จริงก็คือบุญกุศลเท่านั้นตายไปกี่ภพกี่ชาติก็มีแต่บุญเท่านั้นที่จะติดตัวเฮาไปแต่การจะได้ทําบุญทํากุศลนั้นเราจะต้องมีบุญที่จะได้ทําบุญคนที่บ่ได้มีโอกาสนะเจ้าก็แล้วแต่การที่เราจะได้สะสมมาเพราะว่าคนเราเวียนว่ายตายเกิดมาหลายภพหลายชาติวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันดีนะเจ้าวันนี้วันกุศลที่เราจะได้มาร่วมทำบุญจากข้ามฟากฟ้าจากอเมริกาแคนาดาอลาสก้าฮาวายจนมาถึงที่นี่นะเจ้าแหล่งบ้านเกิดเมืองนอนในอาณาจักรล้านซางพี่น้องชาวลาวชาวไทยเฮาล้านนาถือว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันเป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นบุญมหาศาลบุญยิ่งใหญ่นะเจ้าจะได้ติดตามชมไปนะเจ้าก็มีการถ่ายทอดไปทางอเมริกาแล้วก็ทางเมืองไทยจะถ่ายทอดผ่านเพจข่าวสดนะเจ้าพูดไอเดียทีวีแฟนคลับเชียงใหม่ทีวีแก้มหอมสเตชันบ่าวอ๋องแก้มหอมนะเจ้าหลายช่องทางท่านไหนดูก็เบิ่งนำกันไปนะเจ้าส่วนเครื่องสังฆทานที่เราจัดเองเป็นของที่เราทำขึ้นจัดเซตขึ้นมานะครับไม่ได้ไปซื้อที่อื่นมาเนาะอย่างที่ฮู้กันเพราะว่าทางสังฆทานนี้ทางพระสงฆ์จะต้องได้ใช้จริงๆนะคะก็เป็นสังฆทานยาที่เราจะทำทางน้องส้มกำลังเอามาจากอโลคยานะเจ้าบอกว่าจะเป็นยาเป็นกาแฟเป็นน้ำมันนวดเป็นน้ำมันดำที่พ่อแม่พี่น้องได้ใช้กันอยู่ก็เมื่อท่านเราได้ถวายเป็นสังฆทานที่พระสงฆ์ท่านจะได้ใช้จริงก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งทางน้องส้มก็จะเอามาเจ้าเดียวติดตามอีกช่วงหนึ่งที่เราทำพิธีนะเจ้าที่ว่าอะไรครับมอบภาพสองให้กันนะครับ